ใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรดีกับผมนะฮะภาพชมไมโครฟอร์ชั่น 1.19.0.25 ครับผมหรือไมโครฟอร์ชั่น 1.19.0 บิลที่2ครับผมนะอันนี้ถ้าเป็นในไมโครเบต้าเนี่ยในมือถือก็จะเป็น 1.24 ครับผมซึ่งมันคือเวอร์ชันเดียวกันแค่มันแตกต่างระหว่างพรีวิวกับเบต้าแค่แหละครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูกันก่อนละกันว่าเวอร์ชันเนี้ยเขามีแพชโนอะไรบ้างเขาไปดีเซตติ้งครับผมฮาร์ดดูเพลย์วันนี้ของผมถ้าเป็นดูในตัว Minecraft Preview เนี่ยมันจะไม่ขึ้น Sherlock ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น Minecraft Beta เนี่ยจะขึ้นครับผมโดย Sherlock มันเขียนในทัดโน้ตเนี่ยไม่ใช่ Sherlock ขอไว้ทัดโน้ตนะฮะมันเขียนว่าอินเตอร์รับสู่ 1.19.0.24 Beta ครับผมโดยเดี๋ยวเราทำการปรับปรุงสำคัญในสัปดาห์นี้แล้วก็มีการแก้บั๊กสำหรับใครก็อาจ Sherlock เต็มๆไปอ่านได้ที่ aka/minecraftbetaแล้วก็หากใครที่ต้องสนใจว่าจะบักอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็มีไฮไลท์ให้ดูก็ผมอันแรกก็เพิ่มไอเทมใหม่ที่ชื่อว่า recovery compass เหมือน compass ที่ compass หาของตกไปแล้วตายอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นเพิ่ม echo chart แล้วก็ใช้คลาสในส่วนของตัว recovery compass ต่อมีการปรับปรุงตัว scout trigger ไอตัวที่เรียก warden ออกมาแล้วก็มีการปรับให้ warden เนี่ยมีระยะเวลาในการสงสัยมากขึ้นครับผมนะฮะแล้วก็เพิ่มระยะในการดมกลิ่นมากขึ้นแล้วก็ปรับในส่วนตัว reinforcement distillate จะไม่สามารถจะผักหรือพิสตันได้แล้วก็มีการเพิ่มเสียง flock like กับ fox spawn แล้วก็ experiment มีการลบ copper horn ครับผมนะครับใช่ครับ copper horn ไปแล้วนะฮะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าเราจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนในเบต้าด้วยเพื่อนที่อยู่เบต้าสามารถเล่นได้ด้วยกันเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งาน realms ได้ในขณะอยู่เบต้าผู้เล่น android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมไปที่แอป Xbox Insider Hub ครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของตัวSherlock ครับผมนะครับเขาได้มีเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยครับผมก็คือ Spectator Mode ครับผมนะครับเขามีการเพิ่มเกมโหมด Spectator เข้ามาแล้วผมคราวที่แล้วผมพาไปดูครับผมอันเนี้ยเพิ่มมาจริงๆแล้วผมโดยเขาอาจจะเขาจะปรับไปยัง Experimental ครับผมนะฮะที่จะมาในเบต้าเร็วๆนี้ครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะผมนะฮะโอเคผมทีนี้ผมกลับไปที่เกมไมค์ครับผมก่อนละกันนะผมนะครับโอเคทีนี้ขอไปดู Marketplace นิดนึงครับผมพอดีแวะเข้ามาดูปรากฏว่าเห็นของฟรีอยู่นิดนึงครับผมนะฮะก็จะมีสกินแพ็คฟรีครับผมนะฮะไม่ลืมไปรับละกันนะผมนะครับโอเคนะฮะอันนี้มารับสกินแพ็คฟรีนะครับแค่แหละผมนะฮะมีกระเป๋าขายด้วยนะฮะซึ่งทำไมต้องขายโอเคแล้วก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลในส่วนของตัวฤดูใบไม้ผลิก็ผมนะครับสปริงเนาะก็จะมีพวกของลดราคาต่างๆแล้วก็ของใหม่ครับผมนะครับเผื่อใครสนใจครับผมนะครับมาเช็คดูได้ครับผมนะครับมาดูว่าเผื่อมีแมปอะไรแจกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับผมนะขอไปเช็ค education หน่อยอุ้ยกดเลยขออภัยครับผมนะครับeducation รู้สึกว่าจะยังไม่ได้แบบใหม่เข้ามาครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะโอเคนี่ก็ในส่วนของ Marketplace ก็ประมาณนี้ละกันนะผมนะคงไม่ได้อยู่นานครับผมนะฮะจริงๆมันมีหน้า Spring Sale ด้วยมั้งเนี่ย Spring Sale เนี่ยครับผมนะครับแต่มาดูดูว่ามีอะไรเราสนใจเงี้ยเผื่อบางอย่างมันปล่อยฟรีด้วยไงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เผื่อใครว่าสนใจซื้อของอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ขอออกไปละกันทีนี้ขอไปดูในส่วนของตัว Dress Room ของผมนะจะไปดูว่ามีผ้าคลุมอะไรหรือท่าทางอะไรใหม่หรือเปล่าแต่งใหม่แน่ๆผมอยู่แล้วขอไปไอนิดนึงนะฮะโอเคอยากดูในส่วนของตัวอีโมดหน่อยครับผมอีโมดมีท่าใหม่หรือเปล่าแล้วผมอีโมดรู้สึกว่าจะยังไม่เห็นท่าใหม่ครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะอ่ะผ้าคลุมมาครับผมก็ยังมีสองพื้นเหมือนเดิมครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปพรีวิวครับผมนะครับทีนี้ผมก็ทำการลองสร้างโลกเอาไว้ครับผมนะฮะด้วยโลกเนี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ลองเปิดสเปรเตอร์ไว้แต่ผมยังไม่เข้าไปดูละกันนะผมนะฮะแต่ผมจะเข้าไปสู่เฟรนด์ก่อนเฟรนด์ตอนนี้ก็คือมีเฉพาะเฟรนด์เท่านั้นและจะไม่มีเรียมเพราะว่าเรียมไม่เปิดเขาบอกไปตอนต้นเขาหกนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นด้วยกันต้องใช้เวอร์ชันเดียวกันเท่านั้นถึงจะเล่นได้แล้วก็ต่อมาเซิร์ฟเวอร์อันนี้มีขึ้นอยู่ว่าถามว่าเราเข้าไปเล่นได้ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวก็จอให้ดูเดอะไฮฟ์ละกันนะผม
โอเคเดอะไฮป์เขาไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเก่าเกินไปครับผมก็คือยังไม่มีเซิร์ฟให้เราเข้าในตอนนี้นะจ๊ะจบๆโอเคทีนี้ครับผมขอไปดูส่วนตัวที่ผมสร้างไว้ครับผมนะฮะในโลกนี้ผมเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ไว้ครับผมนะฮะอ่ะเป็นในส่วนตัวอ่ะอันนี้เราเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมผมจะเปิดเดอะไวด์ด้วยละกันนะผมเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งคุณผู้ชมฮะโอเคโอเคครับผมทีนี้เขาไม่รู้ผมสร้างไว้เท่าไหร่ก็อยู่ใน Ancient City ครับผมนะฮะเมืองโบราณเนี่ยครับผมนะครับโดยถ้าเกิดเรามาในเมืองเทสลีจะมีไอเทมใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราหาผมก็จะเจอในส่งตัว Echo Shard ครับผมนะครับเอาไว้คราฟเป็นส่วนของตัว Recover ของพาร์ทผมบอกไปครับผมนะครับไอเทมหายากครับผมนะครับอันนี้ก็คงเอามาใส่กล่องไว้เฉยๆครับผมซึ่งจริงๆอ่ะมันหายากมากครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็เจ้านี้ผมวิธีการครับไอตัวของพาร์ทตัวนี้ผมก็คือใช้ Echo เนี่ยไอ้โคชาร์ด9อันกับคอมพาร์ตอันนี้ได้เป็นในส่วนตัว recovery คอมพาร์ตกับผมเอาไว้เก็บกู้ของตกอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นอะไรที่ถือว่าทำให้เราแบบอยากลงมาดีเอ็นมากยงลงมาในเอเจนซิตี้มากขึ้นครับผมนะฮะมันเป็นปรับบาลานซ์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะลองลองม่องเท่งดูครับผมนะฮะมาผมมันเร็วๆแปลกๆด้วยครับผมนะฮะผมขออนุญาตเซตวอลสปอร์ไว้ตรงไหนดีครับผมนะฮะเซตสปอร์นิดนึงคุณผู้ชมฮะโอเคขอสปอนพอยด้วยเผื่อโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าผมลองไปตัดตรงนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเอาคอมพาร์ตเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะผมผมอยากรู้ว่ามันจะไปเจอผมไหมครับผมนะฮะโอเคคอมพาร์ตเอาไว้ในนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ผมจะเกิดเนาะแล้วก็ผมก็จะไปตรงผมจะตายตรงนี้ละกันนะผมนะฮะไม่ไกลมากนะฮะอ่ะครับเกมโหมดศูนย์นะครับปึ๊บทีนี้ผมก็จะทับ kill at p ครับผมนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็รีสปอนใหม่ครับผมเรียบมืดนะฮะโอเคก็ใส่เอฟเฟกต์ก่อนละกันนะผมปีนี้ผมจะใช้ตัวคอมพาร์ทที่ผมมีครับผมในการไปหาของครับผมนะครับคอมพาร์ทเหมือนมันจะตึงอะไรมาไหมครับผู้ชมฮะปึ๊บนี่ครับผมมันก็เหมือนจะดึงระยะทางของที่เราตายครั้งล่าสุดไว้ครับผมนะครับนี่มันก็จะพาผมไปยังจุดที่ผมตายครั้งล่าสุดก็คือตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็คือสมัยจะใช้ในการนำทางนั่นเองครับผมนะฮะรู้สึกว่าถ้าเราเก็บของไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็คือคอมพาร์ตมันก็ยังชี้ตรงนั้นอยู่ครับผมจนกว่าน่าจะมีการตายครั้งต่อไปเกิดขึ้นคอมพาร์ตถึงจะเปลี่ยนถึงจุดใหม่ครับผมนะครับก็เป็นวิธีใช้คอมพาร์ตเนาะทีนี้ผมจะพาดูครับผมเกมโหมดใหม่ครับผมก็คือเกมโหมดสเปเชียลเตอร์ครับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิมพ์เกมโหมด3ปกติเนี่ยมันไม่มีครับผมก็คือเกมโหมดเกตเตอร์ผมก็คือเหมือนเดิมเกมโหมด6ครับผมนะครับปึ๊บนี่ถึงจะเป็นสเปกเตอร์ได้ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้คือมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกระโดดไม่ได้ย่อไม่ได้ครับผมจริงๆถามว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆก็คือมันเกิดจากถ้าเราต้องอยู่ในครีเอทีฟแล้วก็โหมดบินก่อนเราถึงสามารถที่จะใช้บินในสเปกเตอร์ได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองเกมโหมด1ครับผมปึ๊บทีนี้ผมบินอยู่ครับผมฮะแล้วก็ครับเป็นเกมโหมด6ปึ๊บทีนี้ผมก็สามารถจะบินได้แล้วผมนะครับนี่นะฮะก้อนนี้ก็คือเพิ่มมาเป็นเกมโหมดใหม่ครับผมนะครับนี่บอกเลยว่าอย่างเฟียวผมนะครับโอเคจริงๆทีนี้เขาก็บอกมีอัปเดตไอตัวฮาร์ดดิสก์บล็อกไม่ให้มันผักได้ผมจะลองดูหน่อยละกันนะผมนะครับเกมโหมดหนึ่งอีกรอบครับผมนะฮะโอเคคือผมแตะนิดนึงครับผมไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็คือไอตัวบล็อกที่มีบล็อกที่เขาว่าอันผมนะฮะเอาว่าผักเราปิดตันไม่ได้แล้วนะฮะไปลองดูครับผมนะครับว่ามันได้จริงไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือโม่อะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะปุ๊บโอ้ยวางบล็อกแล้วมันมีรับสัญญาณด้วยหลอนอยู่จริงโอเคผักไม่ได้ผมรู้กับออกปุ๊บผักได้นะฮะอ่ะก็คือทำให้เรฟอร์ดบล็อกเรฟอร์ดเนี่ยไม่สามารถผักได้ครับผมนะครับเอาไปมีการปรับปรุงมากขึ้นครับผมจริงก็มีการปรับเสียงแล้วของพวกฟล็อกสปอนกับฟล็อกไลท์นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ฟล็อกไกลก็จะมีโอ้เสียงจะเดือดโอเคสลามหน่อยเอาผมนะครับตัวฟล็อกไลท์เนี่ยเอาผมนะฮะโอเคเอาผมตอนนี้ผมเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ไว้ครับผมนะตอนนั้นจะมีแค่โค้ดฮอร์นแต่เปิดไปเนี่ยมันไม่มีคอปเปอร์ฮอร์นนะผมนะฮะอ่ะแต่โค้ดฮอร์นยังอยู่นะครับผมก็เสียดายนิดนึงนะฮะโค้ดฮอร์นอุตส่าห์มีเพลงเฮ้ยโอเคเขาบอกว่าคอมมูนิตี้แบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยไม่มีคอปเปอร์ฮอร์นแล้วผมนะโอเค
ก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาดูคร่าวๆก่อนละกันนะช่วยไม่ลืมกดไลค์นะฮะช่วยว่าสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย